สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566เลยวันที่31ไปก็เป็นวันที่1มกราคม2567แน่นอนมันเป็นปีใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะใช่ไหมที่เพื่อนๆจะได้ยึดเอาไอ้วันปีใหม่เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ตามนั้นนะจะเริ่มอะไรเมื่อไหร่มันอยู่ที่ตัวเรานะครับจะเริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้มันได้วิดีโอนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าบนหลังรถสุดท้ายของปีนี้นะวันที่31อาจจะไม่ได้ถ่ายก็ได้นะครับผมอาจจะตื่นสายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่น้ำอะไรวะเนี่ยไอคอนผมไม่เคยเห็นน้ำที่ห้อนี้นะโอ้หนักนะเนี่ยไม่รู้กี่ตันนะครับ คุณชายควันดำชายควันดำเขาต้องเหยียบคันเร่งเยอะรถมันหนักขอแซงหน่อยวู้ขับมาตั้งนานขับมาตั้งไกลสุดท้ายเจอรถไฟปิดสัญญาณนั่นเหรอดีจังฉันนึกว่าต้องติ้งติ้งติ้งอีกนานนะเออวันนี้แดดแรงนะครับมันกลับมาร้อนอีกแล้วก่อนหน้านี้น่าจะสัปดาห์ที่แล้วนะมันหนาวหนาวอยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับมันร้อนละผมไม่ใช่คนขี้ร้อนนะแต่รู้สึกได้ว่าแดดมันแรงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหนาวอีกเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่หนาวเลยก็ได้เอรู้สึกว่ารถไฟคนเยอะขึ้นนะมานี่มันเข้ากรุงเทพใช่ไหมนครสวรรค์มันต้องทางซ้ายใช่ไหมผมคิดว่างั้นนะ ต้องดูว่าเหนือหัวไหมถ้าไม่เหนือหัวนี่แย่เลยนะขับไปแล้วชนหัวชนป๊อกเลยนะถึงแม้ว่าเราจะมีหมวกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปชนจริงไหมเออแยกตึกชัยถนนโล่งขึ้นนะไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนอาจจะได้แค่2วันหลังจากปีใหม่ก็กลับมาติดเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ภรรยาผมกลับนครปฐมนะซึ่งมีแค่ผมที่ทำงานงกๆอยู่ไม่ได้กลับนครปฐมไปหาลูกเดือนธันวาคมไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายมีเยอะค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสเตอร์แล้วเนี่ยสเตอร์โซ่เอ้ยตอนแรกตั้งใจจะเปลี่ยนยางนะแต่ดูเหมือนเสื้อสโตจะไปเร็วกว่าที่คิดขับรถเรื่อยๆนะ
พอถนนมันโล่งๆนี่ผมรู้สึกว่าถนนมันกว้างขึ้นนะ73วินาทีมีใครมาไหมไม่มีนะป้าบเราหวังว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวอย่างสนุกสนานนะถ้าคนที่ไปเที่ยวส่วนคนทำงานอย่างผมก็ทำงานต่อไปแต่เห็นว่าประเทศไทยนี่เซ็นทรัลเวิลด์ที่ว่าจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่เห็นว่าระดับโลกเลยใช่ไหมในข่าวอารมณ์แบบว่าระดับโลกต้องที่เมืองไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์ประมาณนั้นน่ะนะผมเคยไปแค่ครั้งเดียวนะน่าจะปี2552พุทธศักราชนะ2552จำได้ว่าไปนั่งอยู่ตรงกลางพื้นถนนนี่แหละและนั่งดูกิจกรรมที่เขาจัดแสดงเวทีมันหันหน้ามาทางถนนน่ะเราก็นั่งอยู่กลางถนนและปวดฉี่ผมพยายามพาตัวเองออกมาจากกลางถนนนั่นเพื่อที่จะออกมาข้างถนนผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเดินออกมาเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับครึ่งชั่วโมงตั้งแต่นั้นมาผมไม่ไปอีกเลยไม่ได้อยู่จนงานจบนะครับแถมทิ้งเพื่อนไว้ด้วยเพื่อนที่มานั่งกับเราหากันไม่เจอหากันไม่เจอผมก็เลยส่งข้อความบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรนะแบบอารมณ์แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันดีกว่านะครับหากันไม่เจอมันหากันยากแต่ผมหลังจากที่ปลีกตัวออกมาจากเพื่อนแล้วผมก็ไปทำธุระอะไรสักอย่างต่อนี่แหละนะจำไม่ได้แล้วแต่เอาเป็นว่ามันลำบากนะไปนั่งกับคนเยอะๆนะครับผมไม่ค่อยรู้สึกสนุกสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะผมไม่ชอบสถานที่ที่คนมันเยอะโล่งแล้วนะแต่ประตูน้ำตรงไอ้กรุงทองเนี่ยยังติดเหมือนเดิมผมกำลังจะจามรู้สึกอั้นๆที่จมูกแรงบิดมันน่ากลัวมากเติมคันเร่งนิดเดียวเองขนาดโซ่ข้อตายเนี่ยยังไงเนี่ยทำไมติดจังอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันติดอะไรเป็นคำถามที่ไม่อยากจะหาคำตอบสักเท่าไหร่มันคือมันวุ่นวายนะประตูน้ำนะจะบอกว่าโทษกรุงทองไหมโทษอะไรดีโทษไอ้เขาเรียกอะไรโทษรถที่เข้ากรุงทองไหมมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ผมว่าติดเพราะตำรวจหรือเปล่ามันติดตั้งแต่ไฟแดงนู่นแล้วนะไม่ได้ติดเพราะว่ารถส่งของหรือจะจอดแช่อะไรอย่างนั้นนะมันไม่ได้ติดเท่าไหร่อันนี้ลงครับคนลงคนลง
เฮ้ยข้ามเลยจอด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 กันไหมคนข้ามแล้วนะเยอะแยะเลยมีอีกด้วยนะอย่าดูแค่ด้านเดียวนะเวลาคนข้ามถนนเนี่ยดูไม่หมด2ด้านเผื่อด้านนี้ผ่านไปแล้วอีกด้านหนึ่งเดินมาพอดีรถหรือท่านดับเฉยเลยแดดร้อนแดดร้อนแต่ขนาดนี้แล้วล่ะนี่ผมลืมไปหรือเปล่าว่าผมอัดวิดีโออยู่รู้สึกผมจะเงียบไปพักใหญ่นะแต่จะเป็นเพราะสมองมันว่างเปล่าอย่างไรก็อวยพรเพื่อนๆแล้วกันขอให้มีความสุขความเจริญเออไอ้เหมียวไอ้เหมียวเต็มปะวะไม่น่าไว้ใจครับเดี๋ยวดูก่อนนะเรื่องเล่าบนหลังรถน่าเบื่อขออภัยนะถือว่าเรื่องพูดคุยนะครับไงแกจะซ่านะเจ้าเหมียวครูแมวแมวมันก็งงตัวอะไรวะเคยได้เว้ยเยี่ยมเยอะแยะครับเยอะแยะยางเขาล่องลึกมากอ่ะอยากได้ยางใหญ่ๆล่องลึกๆอยากได้ทุกอย่างไม่มีเงินLet's go รถผมนี่เข็นลำบากนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ใครมันเอาเกียวปล่อยมาไว้ตรงนี้วะโอ้ยหลากหลายนะครับหลากหลายขอโทษนะขอรู้สึกจะมีของเจ้าทุ่งเจ้าที่นะลูกช้างขอฝากเกียวปล่อยนะลูกๆหลานๆจะได้ไม่ต้องยางรั่วกันขอฝากกับท่านปกปักรักษารถลูกหลานที่นี่ท่านก็คงจะคิดว่าแล้วทำไมยังไม่เอาเกียวปล่อยไปกระถางอื่นวะฝากไว้กับท่านนี่แหละดีแล้วให้ท่านกักมันไว้อย่าให้ใครเอาออกมาผมรู้สึกเหนื่อยนะผมเข็นรถตัวเองเลยเพื่อนๆที่มีรถอย่าให้ได้เกิดโซ่ข้อตายเช่นผมนะซึ่งมันนรกมากอะเพื่อนๆจู่ๆเราก็ได้รอยไม่ใช่รอยขีดข่วนนะรอยร้าวเลย
ร้าวแบบจริงจังนะฮะฉันขอขยับรถนายนะพวกคือนายจอดดีแล้วแต่ฉันมารังควานนายขอบใจนะโอ้พี่หนุ่มเอียงซ้ายวะพี่หนุ่มเอียงนะครับทำไมกุญแจมันอ๋อเราก็ดูทางผิดเยี่ยมนี่รถใครวะถ้ามันเลื่อนไม่ได้ขอยกแล้วกันตั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ดีเลยสะดวกสบายและง่ายรถผู้ใดรถสวยๆเยอะนะครับเพื่อนๆอยากจะดูรุ่นไหนโฉมอะไรยี่ห้ออะไรที่นี่มีเยอะมากเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะนี่เห็นนะมีอะไรล่ะอินมงอินแม็กมีโอโน่นนี่นั่นนะเซตเอ็กซ์ 6R คันนี้ไม่ต้องดูหรอกไม่มีอะไร มีแต่ความเปลืองนี่แหละครับซูเปอร์สปอร์ตอย่าได้หาความสะดวกสบายกับมันไม่มีอย่างน้อยที่สุดเราได้ที่จอดนะผมหักคอไว้แหมหักคอไว้เลยไม่ได้ล็อกนะเผื่อว่าใครสักคนหนึ่งเขาจะเขียนรถเราแบบขยับอะไรแบบนั้นนะนี่ CBR ครับ CBR รอเชียวรอระเบิดอ่ะถุงผมหายใช่ไหมเอาไม่หายนะนั่นว่าอยู่ใครจะเอาไปนะใครจะเอาไปนะเฮ้ยผมนอนดึกเลยมั้งสมองว่างเปล่ายางเบอร์200โคตรใหญ่ CBR ZX6R ของเรารถมันรถหมอลำหมู่เซเรค 6R คันนี้ไม่ใช่รถซิ่งนะฮะรถมันอาจจะซิ่งนะแต่คนมันไม่ซิ่งรถหมอลำหมูครับใส่ไฟฟุ้งฟิงบ้างก็อยากใส่นะอยากใส่อยู่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะหามาใส่ก็ได้ไฟที่มันฟุ้งฟิงแต่งสักหน่อยนึงให้มันดูกะโหลกกะลาให้มันดูกะโหลกกะลาเล่นเออแต่เราไม่มีฐานนะฐานหมดแล้วนี่ใช่ไหมข้าน้อยไม่รู้เหมือนกันดูไว้พรุ่งนี้ตอนจอดรถเรามาใส่ดีกว่าดูสิมันจะเป็นอย่างไรอ้าวพับสิจ๊ะนี่มีรถที่แพงหรือไม่แพงก็ได้ห่วงแหงรถดูแลรถระแวงรถมันก็จะต้องลงทุนกันหน่อยหาผ้าคลุมมาทำทุกอย่างที่ป้องกันได้ว่าเมื่อชาวบ้านมาโดนรถเราแล้วเราจะเสียหายน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่เสียหายเลยถ้าถามว่าคุมผ้าอย่างนี้มันจะช่วยได้จริงเหรอมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ไม่มากก็น้อยดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันจริงไหม นอนดึกมันสมองมันคิดอะไรไม่ออกกลับบ้านไปวันนี้ผมต้องนอนเร็วเนี่ยปกติ5:30นี่ง่วงแล้วจริงๆก็5:00นี่ง่วงแล้วนะโอเคไว้เจอกันสวัสดี